game. Highs and lows, highs and lows. It's all the same. Highs and lows, highs and lows. Keep all your game. Highs and lows, highs and lows. It's all the same. Highs and lows, highs and lows. ต้อนรับเข้าสู่ช่องของปฐุมรัตน์สไตล์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่นักศรัทธาอุทยานไทยค่ะเรามาชมงาน Life Festival 2021ค่ะคืองานแสดงแสงสีเสียงที่สวยงามตะการตาเลยนะคะมีอะไรกันบ้างลองติดตามไปดูกันนะคะนี่ไฟเป็นสีฟ้าแล้วมีสีแดงหลากหลายสีสันงดงามตะการตาจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันอีกนะคะว่ามีอะไรข้างหน้าอีกค่ะคนแต่งชุดไทยสวยๆกันถ่ายรูปกันที่นี่ก็มีให้เช่าค่ะค่าชุดแบบนี้นะคะก็เช่ามา250จุดนี้นะคะเป็นจุดที่มีพุทธรูปองค์ใหญ่มากเลยเราก็เข้ามากราบนมัสการกันแล้วนั่งมีดอกบัวบานสีม่วงสีเหลืองเหมือนนั่งบนสวงสวรรค์เลยค่ะแล้วก็มีคนซื้อดอกบัวจริงมากราบไหว้ด้วยซุ้มประตูทางเข้านะคะด้านหลังเข้าไปจะพบพระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปนั่งอยู่แล้วตรงนี้ก็เป็นเส้นส่องแสงไฟที่ห้อยระย้าลงมานะคะเป็นเหมือนสวงสว่างเลยนะคะแล้วก็มีไฟสีม่วงสีฟ้าเต็มไปหมดเลยนะคะงดงามค่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งมีสาวๆไปยืนเข้าคิวรอเพื่อจะเข้าไปตรงซุ้มนะคะไปถ่ายรูปแล้วด้านหลังที่ว่าที่เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตรงนี้เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งค่ะ Never make promises Cause I don't keep them I never make promises Cause I don't keep them Cause I don't keep themI'm not afraid to die.
ังนี่นะคะเป็นคลองน้ำที่ไหลมาแล้วก็มีข้างๆสองฝั่งจะเป็นแสงไฟเป็นดวงไฟประดับสีเหลืองทองค่ะจะเดินลอดอุโมงค์ไฟไปทางด้านนู้นนะคะอุโมงค์ยาวเลยค่ะใจงามนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะตอนนี้นั่งใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็มีดอกไม้ที่เป็นแสงสีฟ้าเป็นดอกระยิบระยับนี่นะคะก็สวยอีกเลยค่ะสวยทุกจุดเลยค่ะตรงนี้เป็นทางออกนะคะที่เราพ้นเราคืนชุดไทยแล้วเราก็มาตรงนี้ก็มาเจอร้านขายของฝากของที่ระลึกที่เราจะจับจ่ายใช้สอยไปซื้อหากลับบ้านไปฝากคนที่บ้านกันได้นะคะไปดูกันเลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างการเดินทางเข้ามาที่นี่นะคะก็มาเส้นเพชรเกษมค่ะแล้วเราก็เลี้ยวเข้ามาตรงแยกบางแพเข้ามาประมาณ2กิโลเมตรได้ค่ะก็จะถึงเดินทางง่ายสะดวกมากเลยสำหรับงานนี้นะคะเขาก็จะเริ่มตั้งแต่18ธันวาถึงวันที่2มกราคมค่ะมาได้เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจะมีการแสดงเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้เราก็เต็มอิ่มไปกับการดูไฟดูแสงสีเสียงซึ่งงดงามนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีมีความสุขกันทุกท่านค่ะลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย